พยายามทำเข้มยังเข้มสู้น้องไม่ได้เขาเล่นปี่หลายรอบเลยนะโอ้ยนี่นี่คือยังไงเหรอว้าวออกตัวก่อนนะว่าเขาไม่ได้รู้จักอาจจะพูดผิดๆถูกๆบ้างอย่าคอมเมนต์ด่ากันนะคะวันนี้เราจะให้ยายมาอันบล็อกปรมาจารย์ลัทธิมันใช่ไหมที่อ่ะเขาก็แบบชงชิปกันซึ่งก็มีสองคนคือเซียวจ้านกับอี้ป๋อพี่มุกเหมาเขาไปงานแฟนมีตปรมาจารย์ลัทธิมันที่เพิ่งจัดแต่ว่าอันนี้ออกตัวก่อนว่าพี่มุกเหมาเขาเป็นแฟนกับเซียวจ้านพี่มุกเหมาอ่ะชอบเซียวจ้านเหมือนยายแต่ว่าพี่มุกอ่ะมองเป็นโพอะไรคะและยายมองเป็นโพอะไรคะเอ้ยคือต่างคนก็ต่างมีเหตุผลทำไมถึงมองเป็นน้องใส่แดงขนาดนี้เอาแล้วพี่มุกอ่ะก็คืออยากได้แบบนี้ก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะคนแฟนคลับเซียวจ้านทุกคนมองในโพไหนกันแบบน่ารักหวานหวานหรือว่าแบบเฮ้ยหลัวหลัวหล่อหล่ออะไรงี้คืออันเนี้ยเข้ากองให้แล้วถ้าเป็นฝั่งหนูนะมันจะเป็นของจากเหมือนซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมันตรงกลางอ่ะจะเป็นของเซียวจ้านโดยเฉพาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของแบบแฟนมีตกรุ๊ปกิฟดูก่อนนะคะโปสการ์ดโปสการ์ดเห็นไหมเห็นปะอันนี้ก็ยอมรับว่ารูปนี้เท่อยู่โพน้องหวั่นไหวแต่อันนี้จะรักพี่มูว่าไงพี่มูว่าไงภาพนี้ตกใจอยู่ปะเป็นการถ่ายแบบที่แปลกไปเรื่อยๆเลยนะนอนไงนอนนอนอันนี้เท่นิตยสารนี้คือสั่งซื้อเหรออันนี้คือพรีออเดอร์นะคะนิตยสารที่อยู่ตรงหน้ายายที่ยายกำลังจะเปิดเขาพรีออเดอร์มาข้าวทุกคนอะไรน้องไหนยื่นมาใกล้แต่ละขออันนี้พี่มุกว่าไงก็ผัวปะก็ผัวปะอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ดีอยู่นะอันนี้อันแรกเป็นโปสการ์ดเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยอันนี้คือโปสเตอร์มุ้ยหอมด้วยอ่ะเฮ้ยดมทำไมเฮ้ยไม่เขาหอมดมทำไมเขาจะแลโปสเตอร์หูยขาดนะนี่อ๋อก็คือเหมือนรูปในโปสการ์ดอันนั้นป่ะเปื้อนลิปสติกยายหรือเปล่าอันนี้ก็โปสเตอร์เหมือนกันป่ะแกะออกมาจากกรอบแล้วก็ไปซื้อกรอบรูปมาใส่อันใหญ่มากหล่อนะน่ารักแค่เห็นเท้าก็หล่อแล้วเฮ้ยก็ถูกนะคนน่ารักคนอะไรก็ไม่รู้ดูดีตั้งแต่ข้อเท้าโอ้ยเขามองหน้าอยู่เลยวะเขินอะไรอ่ะไม่รีวิวอะไรเลยหรอไม่พูดอะไรเลยอ่ะโอ้ดีมาอย่ามองหน้าเอ้ยเท่อยู่หล่อปะหล่อเขาหล่ออยู่แล้วแต่เขาอันนี้คือเท่นี่คือทั้งเล่มอันนี้ก็เป็นนิติเป็นหน้าปกเขาเป็นภาพส่วนใหญ่แล้วกันแม่ครับมาแล้วมาแล้วดูจากสีหน้าก็รู้ว่ามาแล้วชอบมากชอบภาพคนนี้มากเลย True Success Waits ใช่ไหมโทรศัพท์หาใครอ่ะหาพี่ไงเนี่ยน้องอะไรนะอะไรก็ดีไปหมดแหละไม่ต้องมีอะไรมาอธิบายอะไรหรอกเขามีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไฟปะไฟเสน่ห์อยู่ตรงไหนก็เรียกไฟเสน่ห์เอาจริงเขาถ่ายแบบขึ้นหมดเลยเนาะเนี่ยหน้าหวานนี่กันน้ำตาลทรายแดงน่ารักเนี่ยน่ารักออกก็เป็นแฟนที่น่ารักเนี่ยโอ้ยน่ารักเราจะเก็บไว้เชยชมคนเดียวคือแบบขายาวอนาคตพวกเราอีกนะตัวสูงเหมาะเป็นแบบประมาณนี้เนี่ยให้กูน่ารักเนี่ยอันนี้จะมีความเป็นไฮแฟชั่นกลับด้านนะบอกเองนะว่ากลับด้านแล้วก็รู้อ่ะคนนี้น้องเป็นคนไหนวินอุ้ยวินอันนี้มันไม่ใช่คนไหนวินอันนี้ไม่ใช่ช่วงคนไหนวินคนนี้ช่วงยายทายชื่ออินเสิร์ตคลิปด้วยนะคะยายเคยทายชื่อ NCT 127มาแล้วแล้วยายก็เคยทายวินมาแล้วด้วยก่อนจะมาอยู่เววีวินนี่วินโอ้โหทุกคนที่ไม่ใช่วินคนนั้นนี่
เสียบใจกันต่ออ๋อเนี่ยแค่เรียกว่าไหนอ่ะเขาเปิดเจอเลยอ่ะนี่เนื้อคู่ปะเนี่ยผมไม่ใช่ของคุณนี่ดีว่ะเออหล่อมากเลยเบอร์สลดเบอร์ยังน่ารักเลยอ่ะเบอร์ยังหล่อเลยอ่ะโหแบ่งปันรอยยิ้มเฮ้ยพี่ตั้มทำโพสท่าตามไหมพี่ตั้มไหนลองไปสิต้องหล่อเหมือนเขาด้วยต้องหล่อเหมือนเขาด้วยอ่ะต่อไปเป็นเซตของปรมาจารย์ณัฐธิมานใช่ค่ะอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกว่าบงแห่งไฟบงเหมือนกันบงแหละอะไรอ่ะดีอันเทมอ๋อเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาอ่ะอันนี้เป็นแบบหนึ่งเป็นพาร์ทป่ะนะไม่ใช่พาร์ทเป็นบงนี่คือเซียวจ้านแล้วก็คนนี้ที่เป็นมิตรภาพของกันและกันชื่อว่าป๋ออีป๋ออีป๋อคนนี้เป็นน้องของคนนี้คนนี้เป็นผีคนไหนอะคนนี้แล้วคนนี้เป็นขนมเข่งที่ยายบอกเป็นตระกูลขนมเข่งนี่เพราะว่าเขามีจุดแดงๆอยู่ด้วยแต่เขาแต่ทุกคนอะเป็นซีรีส์คุณภาพเพราะทุกคนหน้าตาดีหมดเลยต่อไปอ๋อนี่เขาเป็นคู่กันเซียวจ้านมองหน้ากันด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายน้อยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือโปสเตอร์อธิบายได้ไหมฉากไหนเป็นอะไรอันนี้คือยังไงอยู่ในอ้อมแขนของเธอรูปต่อไปรูปต่อไปอันนี้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เข้มต่อไปพยายามทำเข้มแต่ก็ยังเข้มสู้พี่ไม่ได้น้องไม่ได้อันนี้คือเซียวจ้านกับอี้ป๋ออันนี้คือฉากในละครเอ้ยในซีรีส์นั่นแหละนะโอ้อันนี้คืออะไรเฮ้ยยังกระเท่อยู่นะนี่คนใช้ดาบใช้ปืนอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงเฮ้ยมันมีสตอรี่ของมันอยู่อยากรู้ว่าทำไมไม่ใช้ดาบคือตอนจบเลยนะจริงมันไม่สงสัยกันหรอระหว่างเรื่องไม่มีใครถามมีแต่ก็แบบเข้าใจไงเพื่อนต้องเข้าใจเพื่อนดิแค่เพื่อนแล้วก็เนี่ยฉากชอบฉากเป็นแค่เพื่อนเลยทำไมมีรูปคู่กันเยอะจังอ่ะต่อไปนะคะโอ้ยเปิดได้แป๊บนึงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมฉันจะดูอีกทีในคลิปก็ได้ฉันจะดูอีกทีในคลิปอันนี้เป็นอะไรเข้าบรรยายดิเป็นสระบัวจับมือกันครั้งแรกที่ข้างสระบัวเหรอทำไมต้องมีฉากสระบัวลองจับมือกันครั้งแรกไม่รู้อันนี้เป็นเสใส่ชุดขาวถือเหล้าน่ารักอันนี้แบบนั่งถือใบบัวนั่งกับผู้หญิงบนโต๊ะแล้วก็น่าจะเป็นพี่สาวอันนี้อยู่ในถ้ำบ้าเกาะกองไฟอยู่กัน2คนประมาณนี้อันนี้แบบเล่นอะไรอ่ะขิมเหรอ เล่นอะไรวะใครรู้คอมเมนต์มานะแต่ไม่ใช่ขิมแน่ๆหรอกอันนี้เดินขึ้นบันไดเหมือนขึ้นบันไดดอยสุเทพอ่ะอันนี้อยู่ในถ้ำอีกแล้วหมกหมกสู้อะไรกันในถ้ำปะดูท่าทางนี่อันนี้อยู่บนม้าและเป่าเจ้าแอปเปิ้ลน้อยปะอี้ป๋อไม่เก่งอะไรบ้างคะอยากรู้อี้ป๋อเนี่ยหวานหวานอุ้ยเขาเล่นปีหลายรอบเลยนะเขาเรียกว่าอะไรบอกเลยนะคะเรียกไม่ถูกมันแต่ลักษณะเหมือนฟรอสต์คลุยแต่ไม่ใช่คุยดิไม่รู้ไม่สบายเหรอดูแลกันละกันอะไรวะดูแลกันละกันทำไมฉันมีหลายคนฟอยเลิฟอุ้ยรูปมีเท่น่ารักหวานๆไปบ้านไปเลยจ้าหมดเวลาหลานเนี่ยโมจ้าไปบ้านไปเลยจ้าอุ้ยอันนี้เป็นการ์ตูนด้วยเว้ยอู่เซียนกับเซียวจ้านจะบอกว่าอันเนี้ยที่เล่าให้ฟังที่ให้อันบล็อกกันมาเนี่ยพี่มุกเพิ่งเข้าวงการนะคะนี่รูปนี้คือยังไงเหรอว้าวจินตภาพและก็นี่ก็คือนี่ก็เซียวจ้านและนี่ก็เซียวจ้านและนี่ก็เซียวจ้านและเซียวจ้านและเซียวจ้านดีไม่รู้วันนี้สบายใจเป็นคลิปที่สบายใจคลิปไปวันนี้เรามาอันบ็อกซ์ของสำหรับเรียกว่าอันบ็อกซ์เรียกว่าเห่อเรียกว่าอวดเรียกว่าอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมร่วมกันว่าจริงแล้วเราก็มีหลากหลายให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้าโพน้องกด1พิมพ์คอมเมนต์1มาถ้าโพเท่ๆหล่อๆกด2พิมพ์2กันเข้ามานะคะเราอยากรู้ว่าคุณอยู่โพไหนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆค่ะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาค่ะ